ซับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ Channel Oh Man S12 ด้วยนะครับผมเย้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 โอเควันนี้พี่ Oh Man ก็อยู่กับแมปสเปรย์นีออนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนี่เลยสเปรย์เอาไว้พ่นลอดรูปอย่างนี้อ่ะรูปไม่ขึ้นอ๋อเขาให้วาดได้เฉพาะบนกำแพงนะน้องๆนะถ้าน้องๆคนไหนอยากเล่นแมปนี้พี่โอมาจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description และอย่าลืมเข้ามากดมีน้องๆอีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยที่ยังไม่ได้กด Subscribe พี่โอแมนถ้าเกิดหน้าใหม่หน้าเก่าที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้พี่โอแมนด้วยนะครับเยอะไปโอเค let's go ขั้นตอนแรกเลยเราจะไปหาดูเพื่อนๆดีกว่าว่าเขาวาดรูปอะไรกันบ้างโอ้โหนี่มัน green eye ตาสีเขียวว้าวนี่เลยโอ้โหดูเพื่อนๆ เขาวาดสวยกันมากเลยนะดูดีโอ้โหนี่เดอะชิคเก้นไก่นี่ชิคเก้นไก่เหมือนพี่โอแมนเลย โอ้นี่นายทำอะไรอยู่น่ะฉันก็กำลังวาดรูปอยู่นะสี่กำลังวาดเดอะชิคเก้นอยู่น่ะ อ๋อเข้าใจละโอ้โหวาดรูปสวยมากเลยนะชิคเก้นน่ะขอบใจมากๆเลยนะฉันก็วาดสวยของฉันอยู่อย่างนี้แหละดูดิว่ามีใครวาดบูบ้างหรือยังหน้าแถวๆนี้โอ้โหไม่มีเลยส่วนไม่มีใครวาดเรนแก๊งเรนโบว์เฟนเลยงั้นเหรองั้นพี่โอแมนลองวาดธงประเทศไทยก่อนดีกว่า Let's go รูปแรกเลยปึ๊บนี่ขั้นตอนแรกเลยธงประเทศไทยสีข้างบนน้องๆคนไหนรู้ไหนช่วยคอมเมนต์หน่อยดิว่าจะถูกหรือเปล่านี่พี่โอแมนจะบอกเลยก็แล้วกันว่าจะมีสีแดงมีอ๋อถ้าเรากดตัว E น้องๆมันจะขยายเห็นไหมปึ๊บนี่สีแดงปึ๊บนี่ธงประเทศไทยสีแดงปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนสีนี่เป็นสีขาวจึ๊บอ่ะสีขาวก็ต้องเล็กลงมาหน่อยนะน้องๆนะจึ๊บนี่นี่สีขาวเล็กไปจึ๊บนี่สีขาวนี่ Made in Thailand โอ้โหวาดสวยมากพี่โอแมนน้องๆบอกใช่ไหมสีที่ใหญ่ที่สุดปึ๊บพี่โอแมนจะวาดปึ๊บนี่ปึ๊บนี่ลงมาเป็น2ชั้นเลยสีน้ำเงินสีใหญ่สุดนี่แล้วเราก็กลับไปสีขาวน้องๆจึ๊บย่อลงมาปึ๊บนี่สีขาวปึ๊บนี่ Welcome to Thailand สีขาวแล้วก็จึ๊บเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนี่จึ๊บ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 โอ้มะลึกกี้สีแดงจงออกมานี่เป็นไงสองชั้นอึ๊บสีแดงต้องใหญ่หน่อยนี่นี่ว้าวฉันคือไทยแลนด์นั่นเองปึ๊บต่อไปเราจะใส่ขอบสีดำน้องๆปึ๊บเก็บขอบนี่เป็นธงไทยเห็นไหมเราก็จะเขียนตัวนี้ว่าโอ้แมนนั่นเอง นี่เลยตอนนี้มีคนไทยมาพูดกับพี่โอแมนเมื่อกี้นะว่าทำได้สวยมากเลยใช่ไหมนายแอดด้าใช่แล้วล่ะโอ้แมนนี่นายวาดประเทศไทยได้สวยมากๆเลยอะขอบใจมากนะไม่ต้องชมนี่ว้าวธงประเทศไทยเป็นธงที่สวยที่สุดวาดได้สวยมากเลยโอ้ขอบคุณครับเขาก่อนนะพี่โอมันจะยึดโซนเนี้ยแหละวาดรูปแก๊งเรนโบว์เฟนนั่นเองว้าวใครชอบธงชาติไทยก็ช่วยกันกดไลค์พี่โอมันหน่อยเร็วขอสัก100ไลค์แล้วกันคลิปนี้จะถึงหรือเปล่าเนี่ยไลค์พี่โอมันไม่เคยถึง100เลยมีเฮ้ยเดี๋ยวนายอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวน้องๆตอนนี้พี่โอแมนโดนชายคนนี้กำลังลบธงชาติพี่โอแมนอยู่นะเขากำลังค้นหาอยู่เฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันนะฉันจะลบธงนายออกเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้างั่งเลยมาลบธงของโอแมนทำไมเออพี่โอแมนไปหาว่าที่อื่นดีกว่าหาที่ว่าที่มันสูงๆไว้ที่จิบๆๆนี่พี่โอแมนว่าขึ้นมาบนกำแพงเลยนี่โอ้นี่เลยพี่โอแมนตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราจะวาดรูปเจ้าบูแก๊งเรนโบว์เฟนตรงนี้นี่แหละดีไหมน้องๆฮะถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากให้พี่โอแมนวาดรูปเรนโบว์เฟนช่วยกันกดไลค์เข้ามาลัวๆเลยตอนนี้เลยพี่โอแมนจะวาดออกมาจริงๆแล้วน้องๆนะถ้าพร้อมแล้วก็5 4 3 2พี่โอแมนว่าพี่โอแมนต้องวาดเจ้าตัวละครที่น้องๆหลายๆคนอาจจะชอบก็ได้คือเจ้าบรูนั่นเองบรูเจ้าบูต้องวาดหัวก่อนดีนะนี่เลยพี่โอแมนจะวาดวงกุฎเจ้าบูก่อนนี่จึ๊บนี่ว้าวตอนนี้เราได้วงกุฎของเจ้าบูแล้วน้องๆจึ๊บเปลี่ยนสีโอ้โหเขาจะให้เติมโลบักอย่างเดียวเลยถ้าเกิดจะวาดรูปใหญ่ๆพี่โอแมนก็จะวาดกลมๆตรงนี้จึ๊บนี่ว้าวเป็นไงล่ะ
สีวงกลมของบรูใกล้เต็มแล้วน้องๆนะฮึบจึ๊บจึ๊บจึ๊บพี่โอแมนลืมสังเกตไปน่ะเขามีให้เพิ่มเลเยอร์ตรงนี้ด้วยนะน้องๆเห็นไหมนี่ตรงขวามือล่างเลยนี่เห็นไหมถ้าเราเพิ่มนะสีมันจะไม่ทับกันนะน้องๆนี่จึ๊บแต่พี่โอแมนลองวาดเลเยอร์ที่2ดูสินี่ไงเห็นไหมเรามาเก็บสีตรงบูตรงนี้จึ๊บนี่ตาของบูตาของบูข้างนี้จะเป็นข้างของปกติเลยนะน้องๆนี่เห็นไหมเราวาดเป็นจักรบาลก่อนจึ๊บนี่จึ๊บนี่เห็นไหมน้องๆปุ๊บเราก็ใส่นี่อีว้าวเติมไปจุ๊บบ้องแบ๊วมากเลย จึ๊บนี่ว้าวเวลีกูดเจ้าบูน้องๆเขาจะมีน้ำลายที่ยืดงั้นเราก็จะใช้สีฟ้าใช่ไหมถ้าเกิดใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าถูกต้องไหมเป็นน้ำลายสีฟ้าถูกไหมนี่นะเสร็จแล้วกำแพงบูนี่ไงกำแพงบูว้าว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 นี่เป็นไงล่ะวืบต่อไปพี่โอแมนจะวาดเจ้ากรีนนั่นเองปึ๊บเราจะใช้สีเขียวในการวาดเจ้ากรีนนะน้องๆนะจึ๊บโอเคเราได้มาแล้วเจ้ากรีนจะมีหัวเหลี่ยมๆน้องๆจึ๊บนี่เราวาดหัวเหลี่ยมๆจึ๊บนี่หัวเหลี่ยมนี่เหลี่ยมพอไหมแล้วก็จะมีแขนยาวๆจึ๊บวาดแขนยาวๆของเจ้ากรีนออกไปนี่ไงแขนยาวๆแขนเจ้ากรีนจะยาวมานี่เลยนี่เป็นไงล่ะนี่คือแขนของเจ้ากรีนน้องๆจึ๊บแล้วก็วาดกลับมาจึ๊บขาเจ้ากรีนก็จะยาวๆเลยนะจึ๊บนี่แน่ขายาวๆเปรี้ยวๆปากแล้วก็ลำตัวน้องๆปึ๊บเราจะกลับไปวาดเลเยอร์ที่6ก่อนจึ๊บเพื่อที่เราจะพ่นสีเขียวน้องๆนี่ใครอยากเข้ามาวาดก็ตามพี่โอแมนเข้ามาได้เลยนะพี่โอแมนทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วปึ๊บนี่มันเป็นแมปเหมือนแบบอารมณ์แบบประมาณว่าแมปเสริมสร้างจินตนาการน้องๆนะนี่เห็นไหมเราต้องรีบวาดน้องๆเพราะเดี๋ยวจะมีคนอื่นมาทำลายกำแพงของเรานะมันน่ากลัวมากเลยแมปนี้แต่มันไม่ได้น่ากลัวที่ผีนะมันน่ากลัวที่แบบจะมีคนมาทำลายกำแพงนี่นี่ถ้าเกิดพี่โอแมนยังไม่วาดอะไรเพิ่มมันก็จะเป็นอาบาคาซัสซี่เดอะกากาเนี่ยกลายเป็นกบเขียวแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิพี่โอแมนใช่ไหมน้องๆเดี๋ยวพี่โอแมนวาดอันนี้เสร็จพี่โอแมนจะเติมธงประเทศไทยไว้ข้างบนด้วยว่าเราคือคนไทยที่เข้ามาวาดเรนโบว์เฟนนั่นเองนี่เราจะเติมปากก่อนแต่ว่าปากเจ้ากินเราต้องใส่สีดำไปก่อนน้องๆเพราะว่าปากเขาจะสุดตัวตรงนี้เลยเนี่ยตรงกลางตรงนี้เลยเนี่ยจึ๊บนี่เราจะเติมไปอย่างนี้ก่อนมันคือฟันของเจ้ากรีนนั่นเองนี่จึ๊บจึ๊บนี่วึบจึ๊บโอ้โหนี่น่ากลัวไหมล่ะคือน้องๆคนไหนไปลุยแมปเดมโบเฟนมาแล้วก็น่าจะรู้ความน่ากลัวของเจ้ากรีนนะแต่ว่าเขามองไม่เห็นเรานะพี่โอแมนวาดบลูกรีนแล้วก็เหลืออีกตัวหนึ่งนั่นคือเจ้าออเรนจ์นั่นเองเจ้าออเรนจ์ก็จึ๊บๆนี่โอ้โหตอนนี้มีน้องๆหลายๆคนเข้ามาดูนะว่ามันสวยแน่ๆเลยเพราะเขาชอบกันแน่เลยดูดิทุกคนเข้ามามองเรนโบว์เฟนโอ้โหเป็นไงล่ะ Let's go ไหมล่ะพี่โอแมนบอกแล้วว่าเจ๋งสุดๆถ้าเกิดพี่โอแมนเข้ามาเดี๋ยว no ไม่เอาอย่ามายุ่งก่อนกัน no อย่าโอ้มีเจ้าออเรนจ์นี่จะเป็นไดโนเสาร์น้องๆนะปึ๊บจะมีโค้งลูกตาตรงนี้นี่ไงแต่ว่าตอนนี้เราต้องเติมจึ๊บนี่เติมอย่างนี้ไปก่อนนี่เติมจึ๊บโอ้อย่ามาแกล้งฉันนะฉันกำลังตั้งใจวาดเรนโบว์เฟนอยู่พวกนายถอยออกไปอย่ามาเข้ามาใกล้ฉันเราเติมขอบสีดำตรงนี้แล้วเราก็จะไปใส่สีขาวในเลเยอร์10เหมือนกันจึ๊บนี่เจ้าออเรนจ์เป็นตาสีส้ม นี่แล้วเราก็จะเติมคอของมันนะน้องๆจึ๊บนี่เจ้าออเรนต้องมีคอนะมือของมันข้างนึงนี่นี่เลยนี่เป็นไงจึ๊บเสริมนี้จึ๊บนี่คือกำแพงเรนโบว์เฟนของพี่โอแมนนั่นเองว้าวนี่แล้วเราก็จะเติมธงประเทศไทยตรงนี้ไปอีกนะนี่พี่โอแมนคิดไว้แล้วว่าพี่โอแมนจะเติมธงประเทศไทยไว้ข้างบนนี่โอแมน F12 เป็นเจ้าของกำแพงนี้แต่ว่ามันเริ่มเละแล้วน้องๆถ้าน้องๆคนไหนอยากให้พี่โอแมนวาดแก๊งก่อตอร์ปิโดหรือว่ารูปตัวละครปีศาจอะไรก็ช่วยกันคอมเมนต์มาเลยนะเดี๋ยวพี่โอแมนจะเข้ามาวาดให้ในคลิปต่อไปเลยนะว้าวแต่ว่าวันนี้คลิปของพี่โอแมนนั่นก็คือแบบว่าแก๊งเรนโบว์เฟนมันสวยมากๆเลยน้องๆเห็นไหมเนี่ยโอ้โหภูมิใจในฝีมือตัวเองมากๆเลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบายท้องเสีย